ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกฟังที่เคารพทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับผมสุวิทย์มังคละนะครับผู้ดำเนินรายการเราคืออาเซียนเป็นประจำนะครับช่วงเช้าวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23นะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงช่วงเช้าของวันอังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ครับพบกันทางสถานีวิทยุสรานรมสถานีการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมวันนี้ยินดีนะครับที่ได้กลับมาจัดรายการเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับติดงานติดภารกิจแล้วก็ไม่ได้มาจัดรายการนะครับก็เลยเป็นการรีรันเทปเก่าไปนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะยังไม่เบื่อนะครับได้ฟังเทปเก่าไปแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย เรื่องงานช่วงนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าชุกมากครับเรียกว่ามาเป็นระลอกระลอกเหมือนกับฝนฟ้านะครับที่เหมือนกับจะเริ่มเป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าทราบว่าในเขตพื้นที่หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยก็มีฝนตกชุกพอสมควรนะครับก็อยากให้เราใช้โอกาสนี้ในการที่เก็บน้ำบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสวนไร่นาที่ขาดน้ำมานานนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำละกันนะครับให้ชีวิตชุ่มฉ่ำด้วยส่วน เรื่องงานของผมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ชุ่มฉ่ำพอสมควรกับปริมาณของงานนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมการนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปีการประชุมที่เรียกว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งมีทั้งการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศกันเองที่เรียกว่าอาเซียน Foreign Ministers Meeting นะครับอาเซียน Foreign Ministers Meeting การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือที่เรียกย่อๆว่า AMM นะครับซึ่งเป็นอันนี้ในหมู่ของการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศแล้วต่อเนื่องจากการประชุม AMM เนี่ยก็มีการประชุม Post Ministerial Conference นะครับที่เรียกว่า Post Ministerial Conference ก็เพราะว่า Post จากการประชุม AMM นี่แหละครับก็เรียกว่าเป็นการประชุม PMC นะครับตัวย่อ Post Ministerial Conference กับคู่เจรจาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเลยครับ10คู่เจรจานะครับก็จะมีผู้แทนในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีบางประเทศที่อาจจะส่งผู้แทนมารับรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งต้องดูกันอีกทีตอนนี้กำลังรอยืนยันการเข้าร่วมว่าจะเป็นระดับใดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ทราบในชั้นนี้นะครับก็จะเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของคู่เจรจาของอาเซียนทั้งหมดนะครับที่จะมาเข้าร่วมนะครับอาจจะมียกเว้นประเทศนึงซึ่งตอนนี้แจ้งมาแล้วว่าเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยก็คือแคนาดานะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาจะมาร่วมประชุมแทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับนอกจาก Post Ministerial Conference 10การประชุมนะครับซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศกับคู่เจรจานะครับที่เรียกว่าบวก1ก็ได้นะครับก็ยังมีอีกกรอบอีก2กรอบรวมทั้งหมด3เลยครับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะครับอีก3กรอบการประชุมอันแรกก็คืออาเซียน+3นะครับอาเซียน+3เนี่ย
เป็นกรอบการประชุมที่เรียกว่าอาเซียนบวก3ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศแล้วก็จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับประชุมร่วมกันนะครับก็จะมีทั้งหมด13ประเทศซึ่งจะมาเข้าร่วมกับประชุมร่วมกันนะครับอีกกรอบหนึ่งคือกรอบ East Asia Summit นะครับหรือ EAS ซึ่งก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเช่นกันประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศครับกับอีก8ประเทศครับอีก8ประเทศก็มีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของ East Asia Summit หรือ EAS ด้วยและอีกกรอบหนึ่งครับที่เรียกว่า ARF นะครับ ARF คือ ASEAN Regional Forum นะครับเป็นกรอบการประชุมเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีสมาชิกมากกว่ากรอบใดๆนะครับมี20กว่าประเทศผมจำไม่ได้ขอประทานโทษทีเดียวไม่มีข้อมูลตรงนี้ด้วยว่ามีกี่ประเทศนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลให้ละกันแต่ก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยแหละครับของกรอบ ARF ด้วยนะครับในคราวเดียวกันเลยในช่วงเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่เข้มข้นมากนะครับในการเตรียมการสำหรับการประชุมดังกล่าวซึ่งในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรท่านจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วมการประชุมทั้งหมดนี่เลยครับ MM นะครับ Post Ministerial Conference หรือ PMC อีก10นะครับ11แล้วนะครับแล้วก็ ASEAN Plus 3นะครับ East Asia Summit นะครับและ ARF ASEAN Regional Forum ทั้งหมดอีก3ทั้งหมดก็11บวก3 14การประชุมด้วยกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับช่วงที่จะการประชุมเนี่ยเป็นช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมก็คือทั้งสัปดาห์แรกเลยของเดือนสิงหาคมนะครับโดยมาเลเซียครับในฐานะประธานอาเซียนก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมเหล่านี้ในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียนั่นเองครับผมวันนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูของการเตรียมตัวนะครับเตรียมข้อมูลนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีการบรีฟท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปนะครับเมื่อวานทางกรมอาเซียนก็ได้จัดคณะของกรมที่เตรียมงานอยู่นะครับไปบรีฟไปบรรยายสรุปให้ท่านรัฐมนตรีท่านทราบว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนความคืบหน้าในการเตรียมการไปถึงไหนแล้วก็รายละเอียดทั้งในเรื่องของพิธีการแล้วก็สาระถะของการประชุมเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นำเรียนท่านแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการต่อในการเตรียมการนะครับช่วงนี้เข้มข้นมากครับที่กรมอาเซียนงานก็ เรียกว่าเต็มที่นะครับทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ใส่เกียร์สูงสุดเลยนะฮะในการที่จะเร่งทำงานเตรียมการเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับผมก็เลยขอถือโอกาสวันนี้ถือเป็นเรื่องงามยามดีแล้วกันนะครับในการที่ เราเพิ่งได้ไปบรีฟท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมานะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับกำหนดการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับจะได้เห็นภาพว่าเวลาเขามีการประชุมใหญ่ประจำปีขนาดนี้นะครับในระดับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับจะมีกำหนดการอย่างไรบ้างนะครับแล้วผมได้นำกำหนดการมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบกันว่าในช่วงของวันที่1ถึงวันที่6สิงหาคมนะครับในเดือนหน้านี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เริ่มจากวันแรกเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันเสาร์ครับผมแต่ว่าทุกคนก็ต้องเดินทางไปถึง เรียกได้ว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแรกๆนะครับต้องเดินทางไปถึงตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนพอดีพอเริ่มวันที่1สิงหาคมก็ถือว่าเป็นเริ่มกำหนดการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกำหนดการแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประชุมระดับทูตนะครับระดับเอกอัครราชทูตซึ่งอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังให้ทราบนะครับมีคณะกรรมการนะครับที่เรียกว่า Committee of Permanent Representatives to ASEAN นะครับ Committee of
Permanent Representatives to ASEAN นะครับตัวย่อว่า CPR CPR เนี่ยเป็นการประชุมระดับเอกอัครราชทูตนะครับก็คือเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศที่ประจำอยู่ที่กรุงจาการ์ตานั่นแหละครับจะเดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมไปเตรียมการไปดูว่าจะต้องมีอะไรที่จะต้องเก็บตกอีกบ้างนะครับก็จะมีการประชุมอันนี้ก่อนเลยนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่1สิงหาคมรวมทั้งการประชุมเรียกว่า drafting committee ครับท่านผู้ฟังครับ drafting committee หรือคณะกรรมการยกร่างเอกสารเนี่ยก็คือ เรียกว่าเป็นคณะกรรมการที่ดูเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมนะครับมาเจรจากันว่าตรงไหนเอาอย่างไรนะครับจะได้เป็นเอกสารร่วมกันของของท่านรัฐมนตรีนะครับของของการประชุมครั้งนี้ก็คือการประชุม AMM แล้วก็ PMC นะครับเอกสารสำคัญที่จะมีการเจรจาเนี่ยมีชื่อเรียกว่า Joint Communique นะครับคือทุกๆปีเนี่ยนะครับในช่วงของการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับหรือ MM เนี่ยนะครับของอาเซียนเนี่ยนะครับจะมีการออกแถลงการร่วมครับที่เรียกว่า Joint Communique นะครับแถลงการร่วมนี้ก็จะเล่าให้ฟังถึงผลสำคัญสำคัญสรุปนะครับผลสำคัญสำคัญของการประชุม MM นั่นเองรวมทั้งเกริ่นถึงเรื่องของการประชุม PMC ด้วยว่านอกจากผลลัพธ์ของการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองแล้วเนี่ยยังมีผลลัพธ์ของการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศกับคู่เจรจาด้วยอันนี้ก็จะอยู่ในเอกสาร Joint Communique ซึ่ง Drafting Committee หรือคณะกรรมการยกร่างเอกสารเนี่ยจะเจรจากันอย่างเขาเรียกว่าเข้มข้นมากครับตั้งแต่วันแรกของโปรแกรมหรือกำหนดการของการประชุมเลยคือวันเสาร์ที่1สิงหาคมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างนี่แหละครับเอกสารเรียกว่า draft committee นะครับ drafting committee เอาละครับอันนี้ก็เป็นการประชุมหลักๆนะครับของวันแรกนะครับคือวันที่1สิงหาคมเดี๋ยวผมขอเบรกสักเพลงหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่าวันที่2วันที่3วันที่4มีอะไรเกิดขึ้นครับผมกลับมาแล้วนะครับกับรายการเราคืออาเซียนในช่วงที่2นะครับวันนี้ผมเอากำหนดการของการประชุม AMM PMC มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งได้เรียนไปแล้วว่าในวันแรกที่เริ่มมีการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีนะครับเป็นการประชุมเหมือนกับประชุมระดับย่อยก่อนนะครับก็จะมีวันที่1สิงหาคมเลยเนี่ยนะครับก็คือการประชุมของเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับที่ประจำอยู่ที่จาการ์ตาเนี่ยมาประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมงานกันนะครับรวมทั้งการประชุมที่เรียกว่าคณะกรรมการยกร่างเอกสารนะครับซึ่งมีเอกสารสำคัญที่ผมแนะนำให้รู้จักก็คือ Joint Communique นะครับซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม AMM ในแต่ละปีนะครับเป็นประจำทุกปีว่าในแต่ละปีเนี่ยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยได้มีข้อตกลงอะไรกันบ้างเห็นพ้องต้องกันเรื่องอะไรบ้างอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นในวันแรกเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลืมเล่าให้ฟังว่าdrafting committee เนี่ยนะครับก็จะเป็นการมอบหมายผู้แทนนะครับจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะเป็นระดับรองอธิบดีนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นระดับรองอธิบดีกรมอาเซียนนะครับจะไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อเจรจายกร่างเอกสารสำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เป็นระดับปลัดกระทรวงก็ดีหรือระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่ถึงนะครับจะเป็นระดับท่านทูตประจำอาเซียนแล้วก็อาจจะเป็นท่านรองอธิบดีไปร่วมเจรจายกร่างเอกสารกันนะครับปลายท้ายวันนะครับของวันแรกเนี่ยก็จะมีเพราะว่าท่านปลัดของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆจะเริ่มทยอยกันมาแล้วแล้วก็มีการเตรียมการเพื่อที่จะประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อไปที่เรียกว่า Senior Official Meeting หรือ SOM เนี่ยนะครับคืนนั้นก็จะเป็นคืนที่เราจะมีเรียกว่างานเลี้ยงต้อนรับละกันกับคณะของ SOM นะครับSOM Leaders นะครับก็คือหัวหน้าคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละประเทศจะมากันนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นระดับปลัดกระทรวงนะครับบางประเทศก็อาจจะเป็นรองปลัดหรือประเทศบางประเทศอาจจะเป็นอธิบดีก็เป็นไปได้นะครับแต่แล้วแต่ว่าจะแต่งตั้งว่าใครเป็น SOM Leaders
หรือผู้นำของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนั่นเองนะครับโดยตัวปลัดกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นประธานหรือเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับในคืนวันแรกนะครับฉะนั้นเดาได้เลยครับว่าวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่2สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ทำงานกันอย่างขมีขมันนะครับจะมีการประชุมที่เรียกว่าอาเซียนซอมครับก็คือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้นำหรือซอมลีดเดอร์นะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยนะครับจะไปเข้าร่วมการประชุมกันนะครับและในขณะเดียวกันอันนี้เป็นการประชุมทั้งวันเลยนะครับอาเซียนซอมก็มีทั้งวันวันที่2ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคณะกรรมการยกร่างเอกสารหรือ drafting committee ที่ทำงานกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ยังทำงานต่อไปครับเพราะว่าเจรจาร่างเอกสารเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับใช้เวลาแล้วก็จะไม่เสร็จเร็วนะฮะก็มีเวลาให้อีก1วันเต็มๆก็คือทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เนี่ยทำงานกันไปในเรื่องของการยกร่างเอกสารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่2ก็จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้วก็การประชุมของคณะกรรมการยกร่างนะครับที่เป็นกรรมการคณะกรรมการยกร่างเอกสารที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมวันที่3เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเป็นการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนกับคู่เจรจาในกรอบของอาเซียนบวก3นะครับซึ่งมีอีก3ประเทศก็คือตัวซอมลีดเดอร์สของอาเซียน plus 3นะครับเจ้าที่อาวุโสของประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาถึงแล้วนะครับแล้วก็จะมาร่วมประชุมกับอาเซียนอีก10ประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีนั่นเองนะครับรวมทั้งอีกกรอบหนึ่งก็คือ East Asia Summit ด้วยเพราะฉะนั้นจะมี SOM Meeting หรือSenior Official Meetings นะครับการประชุมระดับเจ้าที่อาวุโสในอีก2กรอบก็คืออาเซียน plus 3อาเซียนบวก3แล้วก็ EAS นะครับคือกรอบ East Asia Summit หรือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกนะครับก็จะมีการประชุมอันนี้ในวันที่3นะครับกับคู่เจรจารวมทั้งนะครับมีสิ่งที่จะแนะนำให้รู้จักใหม่ก็คือว่าเป็นการประชุมของ Chongfes Commissionชองเฟสเนี่ยย่อตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงว่าชองเฟสเนี่ยนะครับแต่ย่อว่า SEANWFZ นะครับ SEANWFZ นะครับตัวย่อเหล่านี้ย่อมาจาก Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone นะครับ Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone ก็คือเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นกรอบเขาเรียกว่าความตกลงแล้วกันครับที่อาเซียนมีร่วมกันนะครับแล้วก็ชองเฟสคอมมิชชั่นหรือคณะกรรมการชองเฟสเนี่ยนะครับเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นในวันที่3นั่นเองนะครับของการประชุมซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มทำงานของท่านรัฐมนตรีนะครับวันจันทร์ที่3สิงหาคมท่านรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอันแรกก็คือการประชุมที่เรียกว่าชองเฟสคอมมิชชั่นคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือในเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็มีมานานแล้วนะครับความตกลงชองเฟสเนี่ยนะครับว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยจะเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นะครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็มีความเขาเรียกว่าการประชุมอันนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะเข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับ AICHR เนี่ยย่อมาจาก AICHR นะครับบางทีเขาออกเสียงว่า AICHR นะครับคือ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights นะครับเป็นเรียกว่ากลไกละกันนะครับของการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับก็จะมีผู้แทนของไอเชอร์เนี่ยนะครับหรือไอชาเนี่ยนะครับผู้แทนไอชาเนี่ยจะเป็นผู้แทนจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนะครับมาพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆนะครับอันนี้เป็นการประชุมที่
เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะฮะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการประชุมที่2เลยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะเข้าร่วมนะครับในระหว่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีการประชุมไม่ว่าจะเป็นชองเฟสคอมมิชชั่นนะครับเรื่องของเขตปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ก็ดีแล้วต่อด้วยการประชุมร่วมกับผู้แทนขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับตามกลไกที่เรียกว่าไอชาเนี่ยครับอาเซียนอินเตอร์กัฟเวอร์เมนทัลคอมมิชชั่นออนฮิวแมนไรท์นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยท่านเจ้าหน้าที่อุโสทั้งหลายนะครับหรือซอมเนี่ยนะครับซีเนียร์ออฟฟิเชียลเนี่ยก็ไม่ได้หยุดทำงานนะครับในช่วงบ่ายของวันที่3สิงหาคมเนี่ยก็มีการประชุมกรอบอื่นๆครับที่เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่อุโสต้องเข้าร่วมนะครับมีกรอบที่เรียกว่าแม่โขงเจแปนนะครับก็อันนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นนะครับประเทศรุ่มแม่น้ำโขงก็จะมี CLMV countries นะครับ CLMV ก็คือแคนเบอร์เรียลาวส์นะครับ PDR แล้วก็M คือเมียนมานะครับแล้ว V ก็คือเวียดนามแล้วก็ไทยแลนด์นะครับก็ CLMVT ละกันนะครับประเทศรุ่มแม่น้ำโขงก็จะมี5ประเทศนี้นะครับมีเมียนมานะครับมีไทยมีสปป.ลาวมีกัมพูชาแล้วก็มีเวียดนามนะครับประชุมร่วมกันกับญี่ปุ่นครับเรียกว่าแม่โขงเจแปนนะครับกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นนะครับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีขอโทษครับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับต่อจากนั้นก็จะมีอีกกรอบหนึ่งครับเรียกว่าแม่โขงกังก้าคอร์ปอเรชั่นหรือย่อว่า MGC นะครับกังก้านี่สะกดGANGA นะครับ GANGA กังก้านี่ก็คือแม่น้ำคงคานั่นเองครับแม่คงคาหรือกังก้าคอร์ปอเรชั่นหรือ MGC เนี่ยนะครับเป็นการประชุมร่วมระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง5ประเทศเดิมนั่นนะครับไทยเมียนมาสปปลาวกัมพูชาและเวียดนามร่วมกับประเทศไหนครับอินเดียครับผมนะครับMGC Senior Official Meetings ก็คือการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อุโสระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง5ประเทศกับอินเดียนะครับยังไม่หมดครับในบ่ายวันเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมอีกกรอบหนึ่งซึ่งเป็นกรอบอนุภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศลุ่มแม่น้ำโขง5ประเทศนี้เป็นแค่5ประเทศใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับก็เลยจะเรียกว่าระดับอนุภูมิภาคหรือ Sub-Regional Level นะครับมีแม่ของเจแปนไปแล้วแม่ของกังก้าคอร์ปอเรชั่นหรือ MGC นะครับไปแล้วปิดท้ายด้วย Lower แม่ของ Initiative นะครับ Lower แม่ของ Initiative LMI นะครับ LMI เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่วุโสด้วยครับ LMI SOM นะครับระหว่างประเทศสมาชิกที่อยู่ตรงรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็มี5ประเทศเช่นเดิมครับเมียนมาไทยกัมพูชาสปป.ลาวและเวียดนามกับประเทศอะไรรู้ไหมครับการประชุมระดับรัฐมนตรีวุโสระดับอนุภูมิภาคนี้นะครับ LMI กับสหรัฐอเมริกาครับจริงๆแล้วในกรอบ อนุภูมิภาคนะครับยังมีแม่โขง ROK หรือ Republic of Korea ด้วยนะครับแต่คราวนี้ไม่มีการประชุมนะครับระหว่างประเทศรุ่มแม่น้ำของ5ประเทศกับสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะครับแต่มี LMI เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคระหว่างประเทศรุ่มแม่น้ำของ5ประเทศกับสหรัฐอเมริกาครับเรียกได้ว่าเจ้าที่อุโสนี่ทำงานหนักนะครับมีการประชุมตลอดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หมายถึงวันที่2นะครับก่อนหน้าแล้วก็วันที่3สิงหาคมก็มีในขณะที่ท่านรัฐมนตรีก็เริ่มมีการประชุมนะครับเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายก็คือการประชุมชองเฟสคอมมิชชั่นกับการประชุมกับไอเชอร์นะครับผู้แทนไอเชอร์หรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนนะครับปิดท้ายวันนะครับวันที่3สิงหาคมเนี่ยเป็น welcoming dinner ครับหรือว่างานเลี้ยงต้อนรับนะครับต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าก็นะมีการประชุมกันช่วงบ่ายเสร็จแล้วตอนค่ำก็มีการเลี้ยงต้อนรับกันนะครับโดยเจ้าภาพแน่นอนครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียนะครับในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนนะครับท่านชื่อดาโตสรีอานิฟาฮาจีอามันนะครับหรือเรียกท่านว่าท่านรัฐมนตรีอานิฟาอามันก็ได้นะครับ
ันนี้หมดแค่วันที่3เองนะครับพูดไปพูดมานะครับยังไม่ครบเลยนะครับหรือวันที่4วันที่5วันที่6อีกนะครับซึ่งปรากฏว่าแค่ผมเล่าแค่กำหนดการเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฟังก็อาจจะเหนื่อยแล้วนะครับตัวผมเองเล่าก็จนจะหมดเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีก3วันที่เหลือในการประชุม PMC หรือกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการส่วนประเทศเนี่ยนะครับผมจะนำกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งนะครับในวันอังคารหน้านะครับติดตามนะครับเพราะผมจะนำกำหนดการที่สำคัญของท่านรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะครับที่จะไปร่วมประชุมกับรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศบวกกับคู่เจรจาอีกด้วยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ยุ่งมากๆนะครับจะนำมาเล่าให้ฟังต่อนะครับวันอังคารฟังกันต่อแล้วกันนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าลาไปก่อนแล้วกันวันนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยคิดว่าเพลงอาเซียนเวย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คงยังไม่มีคำถามนะครับให้กลับมาฟังเราวันอังคารอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีคำถามแน่นอนช่วงท้ายรายการของวันอังคารนะครับวันนี้ผมกับน้องอ้ออาภรณ์ผู้กำกับเสียงขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ